สวัสดีค่ะแคมาแล้ววันนี้แคจะพาทำเมนูอร่อยอีกแล้วค่ะอันนี้ใส่หมูสับผัดกับเครื่องปรุงก็คือซอสกับผงปรุงรสนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะใส่น้ำมันหอยแล้วก็ตามด้วยพระเอกของเราเลยค่ะหน่อไม้ฝรั่งวันนี้จะกินหน่อไม้บักชีดาเนาะค่ะหน่อไม้ฝรั่งผัดยังไงให้อร่อยต้องผัดไฟแรงนิดนึงนะคะพี่เพราะว่าจะทำให้หน่อไม้ฝรั่งเราเขียวเหมือนเดิมนี่ค่ะมาใช้กระทะสีอีกแล้วใช้กระทะดีบ้างสีบ้างเนาะพี่เนาะนี่คือตัวตนของแขกเองเนาะค่ะหอมมากเริ่มจะสุกแล้วค่ะขอชิมดูนิดนึงอันนี้ชิมเองเนาะแล้วก็ชิมชิมนิดนึงอืมอันนี้เลยค่ะจะได้มีน้ำกรุบกริบเนาะเสร็จแล้วค่ะหน่อไม้ฝรั่งผัดหมูสับอร่อยอร่อยจ้าพร้อมเสิร์ฟค่ะผัดหน่อไม้ฝรั่งอร่อยอร่อยมาแล้วค่ะโอ้ร้อนร้อนเลยมาค่ะมาค่ะคุณได้ท่านยินเขาเนาะนัมเบอร์วันอีกแล้วเมนูนี้อร่อยค่ะมาทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะคะพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูอร่อยๆจากครัวหน้าบ้านคลิปนี้ปลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ